พลตำรวจตรีสมพงษ์ชิงดวงรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแถลงจับกลุ่มนายอดิเรกเลิศลาภอายุ41ปีคนขับรถแท็กซี่ที่ก่อเหตุลวงนางสาวอินทุออนดีบุกคำอายุ22ปีหรือน้องแอลนักร้องประจำวงคิงก่อนบ่ายก๊อปปี้วาไรตี้โชว์เข้าโรงแรมม่านรูดย่านลาดพร้าวและพยายามลวนลามแต่ไม่สำเร็จเมื่อกลางดึก22มีนาคมที่ผ่านมาเบื้องต้นผู้ต้องหายังปฏิเสธอ้างผู้เสียหายเมาหลับตนไม่ทราบบ้านอยู่ที่ไหนจึงพาเข้าโรงแรมไม่ได้มีเจตนาจะลวนลามหรือข่มขืนแต่ตำรวจมีหลักฐานทั้งจากกล้องหน้ารถของแท็กซี่ภาพกล้องวงจรปิดของโรงแรมและคำให้การของผู้เสียหายเชื่อจะเอาผิดได้แน่นอนขณะที่ผู้เสียหายฝากเตือนผู้หญิงเมาต้องมีสติและจดหมายเลขทะเบียนแท็กซี่บอกคนใกล้ตัวเพื่อป้องกันอีกทางค่ะ